เอาละค่ะในวันนี้ทางอิงก็มีเกมมือถือน่าเล่นมาทำการแนะนำกันอีกแล้วในสัปดาห์นี้อิงได้หยิบเอาเกมแนวต่างๆมาทำการแนะนำกันถึง5เกมด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังเบื่อเกมเดิมๆต้องมาดูกันเลยนะส่วนถ้าเกิดว่ามีเกมไหนที่คุณโดนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะคะมาเริ่มกับเกมที่1กันเลยค่ะกับเกมมือถือสไตล์แอคชั่นตะลุยปราบมอนสเตอร์ที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกที่ดูดีไม่คลี่เหล่มากอย่างเกมที่มีชื่อว่า Drake and Trap เกมแนวแอคชั่น RPG ที่มีส่วนผสมของเกม Strategy เข้ามาได้อย่างลงตัวโดยเกมนี้ผู้เล่นจะได้มาตั้งตี้จัดเด็กเหล่าตัวละครฮีโร่ที่มีความสามารถแตกต่างกันมาร่วมกันต่อสู้ออกตะลุยไปปราบมอนสเตอร์คอยหลบหลีกกับดักและทำลายสิ่งกีดขวางตามดันเจี้ยนในแต่ละด่านบวกกับการเผชิญหน้ากำจัดบอสให้สิ้นซากในเวลาที่กำหนดไว้ก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองค่ะอีกทั้งเหล่าตัวละครบนเด็กของเรายังสามารถติดตั้งอาวุธชุดสวมใส่พร้อมอัปเกรดเสริมความแกร่งให้กับพวกเขาในการประจันหน้ากับเหล่าศัตรูที่เก่งกาจมากยิ่งขึ้นในแต่ละระดับดูจากเกมเพลย์แล้วตัวเกมนี้ก็มีระบบการเล่นที่ดูค่อนข้างเข้าใจง่ายเราจะได้เมามันไปกับการโจมตีใส่เหล่าศัตรูที่มีด่านให้ทางเราได้เล่นกันมากกว่า500ด่านที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้เรื่อยๆมีติดเครื่องกันไว้ก็แก้เบื่อกันได้นะคะในเกมที่2ขอหยิบเกมสนุกกับการใช้ชีวิตในโลกที่รายล้อมไปด้วยเหล่าสัตว์น้อยน่ารักมาทำการแนะนำกันอย่างเกมที่มีชื่อว่า Animal Crossing Pocket Camp ถือว่าเป็นเกมแนวซิมูเลชันที่มีระบบน่าสนใจโดยตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นได้มาใช้ชีวิตในโลกของเหล่าสิงสาราสัตว์ออกผจญภัยไปตามสถานที่ต่างๆมีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งการตกปลาขุดแร่การไล่ล่าจับแมลงหรือการเก็บผลไม้รวมไปถึงการตั้งแคมป์ที่พักอาศัยของเราจากการหาทรัพยากรวัตถุดิบมาสร้างเป็นแคมป์หรือทำภารกิจเพื่อปลดล็อกสิ่งของเหล่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของตกแต่งบ้านที่มีให้ทางผู้เล่นได้เลือกแต่งแคมป์ของเราอยู่หลากหลายอย่างสำหรับตัวเกมนี้สามารถปลดล็อกกิจกรรมใหม่ๆที่ทางผู้เล่นอาจจะต้องทำการสะสมหาไอเทมใช้เงินภายในเกมหรือว่าจัดหาตั๋วที่ระบบเกมกำหนดมาทำการอัปเกรดบวกกับระบบช่วงเวลาภายในเกมที่อิงตามเวลาจริงที่จะให้ทางผู้เล่นได้อินไปกับการใช้ชีวิตในเกมนี้ด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนไม่ได้เล่นเวอร์ชันบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ก็สามารถเล่นในเวอร์ชันมือถือกันไปก่อนได้แถมตัวเกมยังเปิดให้เราได้เล่นกันฟรีๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำการแนะนำเกมที่3กันต่อคราวนี้ขอหยิบอีก1เกมตีป้อมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมตระกูลโมบ้าชื่อดังมาสานต่อเป็นเกมเวอร์ชันมือถือได้ดูน่าสนใจดีอย่างเกมที่มีชื่อว่า Regent of Kingdom ค่ะสำหรับเกมนี้ก็ได้พัฒนาออกมาในรูปแบบเกมโมบ้าที่จะให้ทางผู้เล่นมาทำการปะทะกันแบบ5ต่อ5ซึ่งทางผู้เล่นก็สามารถเลือกเหล่าฮีโร่ที่มีทักษะแตกต่างกันออกไปลุยต่อสู้กันในสมรภูมิรบป่าดงพงไพรที่มีทั้งสัตว์ป่าไว้ให้ทางผู้เล่นได้ฟาร์มกันมีหอคอยไว้ให้ทำลายมีสัตว์ยักษ์และก็มีมังกรไว้ให้ต่อสู้กันเหมือนอย่างเกมโมบ้าทั่วไปเลยค่ะภายในเกมนี้ก็ได้มีการชูโรงในเรื่องของตัวละครฮีโร่ที่ขนเหล่าตัวละครในตำนานสามก๊กหรือตัวละครในราชวงศ์ในอดีตอันโด่งดังมาใส่ไว้ในเกมได้ดูน่าสนใจดีมาพร้อมกับทักษะความสามารถที่ไม่น้อยหน้าไปจากเหล่าฮีโร่ตัวอื่นๆสำหรับเกมนี้ก็มีระบบการเล่นที่ไม่ซับซ้อนอะไรมากใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้คงคุ้นเคยกันดีนะคะดูแล้วตัวเกมนี้ก็ดูคล้ายกับเกม LOL ใครที่กำลังรอเล่นเกม LOL เวอร์ชันมือถืออยู่มาลองเล่นเกมนี้ฆ่าเวลากันไปก่อนก็ได้นะคะเรามาเปลี่ยนอารมณ์กับเกมยิงกันบ้างอาจจะดูเป็นเกมยิงที่สเกลไม่ใหญ่เท่าไหร่มากแต่สำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้ลองหยิบมาฆ่าเวลาก็ดูโอเคไม่เบาเลยนะคะตัวเกมนี้ก็มีชื่อว่า Let Me Live ซึ่งเป็นเกมแนวชูตติ้งที่ทางผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับการเดินหน้าไล่ยิงเหล่าศัตรูทำการยึดจุดในแต่ละแมตช์ตามรูปแบบเกมมัลติเพลเยอร์สำหรับเกมนี้ผู้เล่นสามารถทำการสะสมเงินเพื่อนำมาปลดล็อกเหล่าอาวุธทั้งปืนกลปืนพกในรูปแบบต่างๆมาเลือกใช้กันบวกกับระบบการอัปเกรดอาวุธที่เสริมเข้ามาทำให้เหล่าผู้เล่นนั้นมีอาวุธที่สามารถสร้างความได้เปรียบต่อเหล่าศัตรูในแต่ละแมตช์ได้นอกจากนี้ตัวเกมก็ยังได้เพิ่มระบบการอัปเกรดฟีเจอร์ต่างๆรวมไปถึงการอัปเกรดตัวละครในด้านของการเสริมแกร่งทางกายภาพเข้ามาอีกด้วยนับว่าเป็นเกมยิงๆที่มีระบบการเล่นที่ดูไม่ซับซ้อนอะไรมากสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากลองเล่นก็สามารถโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้เลยนะในเกมสุดท้ายภายในคลิปนี้ขอแนะนำกับเกมแนวโดดร่มที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกในสไตล์ Minecraft ภายในเกมที่มีชื่อว่า Mad Battle Royale นับว่าเป็นเกม Battle Royale ที่ทำโหมดเกมนี้ออกมาให้กับแฟนเกม Mad กันได้เล่นกันนะคะซึ่งตัวเกมนี้ได้เปลี่ยนจากการกระโดดร่มมาเป็นกระโดดจากยาน UFO ของเหล่าเอเลี่ยนต่างดาวเสมือนกับว่าผู้เล่นเป็นผู้ที่ต้องมาเอาชีวิตรอดบนโลกมนุษย์ยังไงอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะ
สำหรับตัวเกมนี้ผู้เล่นจะมาเป็นหนึ่งในผู้เอาชีวิตรอดที่ต้องกระโดดลงมาจากยานพร้อมออกตามหาอาวุธอุปกรณ์ในการตั้งรับเตรียมปะทะกับเหล่าผู้เอาตัวรอดภายในแต่ละแมตช์เพื่อยืนหยัดให้ได้เป็นคนสุดท้ายภายในเกมก็จะเป็นฝ่ายชนะไปแน่นอนนะคะว่าภายในเกมนี้คุณจะเป็นผู้ไล่ล่าหรือว่าเป็นผู้ถูกล่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแถมยังมีอุปสรรคที่เราจะต้องทำการหลบหนีจากพายุอันบ้าคลั่งที่จะเข้ามาบีบคั้นพื้นที่ให้ทางผู้เอาชีวิตรอดทุกคนต้องมาเข็นฆ่าเพื่อชิงชัยกันนั่นเองค่ะงานนี้หากใครที่ชอบเกมแนว Battle Royale มาลองเล่นเกมนี้ดูก็อาจจะชอบกันได้นะคะสำหรับในคลิปนี้อิงก็ได้มาทำการแนะนำเกมมือถือประจำสัปดาห์ครบทั้ง5เกมแล้วคุณผู้ชมคนไหนอยากจะดูเกมมือถืออื่นอีกสามารถดูคลิปเกมสนุกบนหน้าจอหรือว่าติดตามช่องของอิงกันได้เลยค่ะและหากว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดมาดูคลิปมาใหม่กันในวันนี้ทางอิงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ